สวัสดีเจ้าปุ้ยเหล่าซูอู้กับเมืองเจ้าการปลูกผักสวนครัวในกระถาง10ชนิดวันนี้นะเจ้าปุ้ยจะมาปลูกต้นพริกนั่นเองเจ้าต้นพริกในภาษากำเมืองนะเจ้าเขาก็จะอู้ทับซับว่าต้นพริกหรือว่าพริกเหมือนกันนะเจ้าคุณประโยชน์ทางด้านสมุนไพรของพริกนะเจ้าพริกจะมีวิตามินซีสูงช่วยขยายหลอดเลือดในลำไส้และกระเพาะอาหารเพิ่มประสิทธิภาพในการดูดซึมอาหารของร่างกายได้ด้วยนะเจ้าส่วนวิธีการขยายพันธุ์นะเจ้าเฮาจะขยายพันธุ์ด้วยการเพาะเมล็ดนะเจ้าพร้อมกันหรือยังเจ้าปะวิธีการขยายพันธุ์นะเจ้าเฮาจะนำเมล็ดพริกมาแช่น้ำอุ่น 2-3 ชั่วโมงก่อนนะเจ้าเพื่อเป็นการกระตุ้นเมล็ดยาให้มีอัตราการงอกที่สูงขึ้นนะเจ้าจากนั้นเฮาก็จะนำเมล็ดมาวางเรียงกันบนกระดาษทิชชู่ที่พับทบกัน3จ้านนะเจ้าในกรองพลาสติกที่มีฝาปิดนะเจ้าจากนั้นเฮาก็จะเอากระดาษทิชชู่มาอีก1แผ่นนะเจ้าทับด้านบนเมล็ดแล้วก็พ่นน้ําแค่พอชื่นนะเจ้าบ่ต้องแชะนะเจ้าจากนั้นนะเจ้าเฮาก็จะปิดฝากรองนะเจ้านํากรองไปวางในที่ลมรอจนกว่าเมล็ดงอกออกมานะเจ้าเมื่อเมล็ดงอกแบบนี้นะเจ้าเฮาก็มาเตรียมดินปลูกใส่ลงในกระถางให้เรียบร้อยเลยนะเจ้าจากนั้นเฮาก็หดน้ําให้ชุ่มเลยเจ้าจากนั้นเฮาก็นำเมล็ดติ่งออกแล้วนะเจ้ามาวานบนดินได้เลยนะเจ้าเพื่อนๆสามารถที่จะวานไปได้ทั้งหมดแล้วก็รอให้ต้นกล้าเขาใหญ่มาแหมสักน้อยก็ย้ายลงไปปลูกติอื่นได้นะเจ้าหรือจะกะเอาหวานในกระถางเนี่ยจะให้ขึ้นกี่ต้นก็วานตามจำนวนเม็ดนั่นเลยเจ้าเลือกเมล็ดพันธุ์ที่สมบูรณ์นะเจ้าวานลงไปเจ้าจากนั้นนะเจ้าก็นำฟางแห้งมาปกคลุมหน้าดินเจ้าหรือถ้าเปื่อนๆบ่มีก็สามารถที่จะใช้ดินที่ปลูกนี่นะเจ้ามาโรยบางๆบนผิวดินนะเจ้าแล้วก็หดน้ําให้ชุ่มเจ้าการดูแลหลังจากนี้นะเจ้าก็แค่หดน้ําเจ้าและเย็นเท่านั้นนะเจ้าระยะเวลาการเจริญเติบโตของพืชแต่ละชนิดจะมีระยะเวลาติดแตกต่างกันนะเจ้าการปลูกพืชผักแต่ละชนิดนะเจ้าจำเป็นจะต้องดูแลเอาใจใส่สังเกตและอดทนนะเจ้าแต่ปุ้ยคิดว่าผลลัพธ์ของมันค่อนข้างจะคุ้มค่ากับการรอคอยนะเจ้าการปลูกผักสวนครัวในกระถางสามารถจะทำได้แม้ว่าจะมีพื้นที่น้อยและการปลูกผักไว้กินเองที่บ้านก็ยังช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของเฮาได้นักเลยเจ้าขั้นตอนและวิธีการต่างๆเหล่านี้สามารถทำตามปุ้ยได้จริงนะเจ้าและสามารถที่จะกดติดตามปุ้ยได้นะเจ้าในช่องเหล่าซูอู้กำเมืองทาง YouTube และ Facebook นะเจ้าถ้าหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ต่อผู้อื่นก็สามารถแบ่งปันด้วยการกดแชร์เลยเจ้าแล้วมาปะกันใหม่นะเจ้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีเจ้าบ่ได้ลืมกดติดตามตัวนะเจ้า